สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยที่ตรงรายการนี้เป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและบริษัท True Vision จำกัดมหาชนได้ร่วมกันจัดขึ้นนะครับเพื่อ นำเสนอสิ่งที่ดีเป็นกระบวนการในการสร้างสังคมคุณธรรมความดีนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสัก6เดือนที่แล้วเราได้มีการเล่ากันเรื่องของเด็กโตไปไม่โกงแต่วันนั้นเนี่ยเวลาเราอาจจะมีจำกัดแล้วก็ท่านดร.กนกการท่านก็มาเล่าให้ฟังในหลายส่วนแต่วันนี้เนี่ยเพื่อตามเป็นไปตามเสียงเรียกร้องของท่านผู้ชมนะครับว่าอยากจะฟังเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กระบวนการขยายให้ทราบว่ารายละเอียดเป็นยังไงวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณท่านดร.กนกการอนุแก่นทรายนะครับผู้อำนวยการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์สวัสดีครับท่านนะครับสวัสดีค่ะต้องขอบคุณที่มาให้ข้อมูลกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราอาจจะคุยกันในเรื่องของทั่วไปแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันอาจจะเวลานานนะอยากจะเรียนถามนิดนึงว่าโครงการเด็กไทยโตไปไม่โกงเนี่ยมายังไงครับเป็นมายังไงกันค่ะคือหลักสูตรโตไปไม่โกงเนี่ยก็เกิดขึ้นจากความริเริ่มของทางกรุงเทพมหานครนะคะโดยทางท่านรองผู้ว่าเนี่ยนะคะโดยนโยบายของท่านผู้ว่าเนี่ยก็มาหาทางเราทางนิด้าโดยท่านอาจารย์จุรีวิจิตรวัฒการเนี่ยค่ะท่านก็ได้ข่าวมาบอกว่าเราเนี่ยในนามขององค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรณรงค์สร้างปลุกจิตสำนึกกับเด็กเนี่ยมานานก็อยากจะมาขอให้เราเนี่ยช่วยทำหลักสูตรให้หน่อยเพราะว่ากทม.อยากมีหลักสูตรต่อต้านคอร์รัปชันในโรงเรียนนะคะท่านอาจารย์จุรีก็เลยเชิญประชุมทีมงานแล้วก็หลังจากที่ขอความเห็นจากทางกรรมการแล้วนะคะก็บอกว่าน่าสนใจน่าทำโดยท่านอาจารย์จุรีเองเนี่ยท่านก็ได้มีเงื่อนไขกับทางกทม.บางส่วนค่ะท่านบอกว่าทำหลักสูตรเนี่ยตอนแรกกรุงเทพมหานครบอกว่าอยากให้ทำหมดเลยตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ในปีเดียวให้เสร็จท่านบอกว่าเราเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆดีไหมคือที่เราเริ่มเนี่ยคือเราเริ่มเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะเพราะว่ายิ่งเล็กเนี่ยยิ่งดียิ่งเล็กยิ่งปลูกฝังง่ายท่านก็บอกว่าเริ่มตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วกันคือประถมต้นกับช่วงอนุบาลเพราะยังเล็กๆอยู่นะคะนั่นคือปีแรกที่เราเริ่มทำแล้วก็นอกจากนั้นเงื่อนไขที่สอนเนี่ยที่เงื่อนไขที่สองที่ท่านจันจุรีท่านบอกก็คือว่าถ้าทำหลักสูตรเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นงานของนักวิชาการทำแล้วก็สวยๆตั้งบนหิ้งใช่ไหมคะสิ่งสำคัญคือครูต้องทราบว่าจะเอาไปทำอย่างไรจะต้องสอนอย่างไรนั่นหมายความว่าจะต้องมีกระบวนการอบรมครูต้องมีกระบวนการครบวงจรคือมองทั้งวัสดุที่มาทำแล้วก็สอนครูด้วยใช่สอนครูด้วยเพราะว่าครูจะต้องเข้าใจเนื้อหาต้องซับซึ้งแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดได้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่2ว่าต้องอบรมครูก่อนแล้วเรื่องที่3ครูปัจจุบันเนี่ยภารกิจท่านเยอะมากเวลาที่จะสอนเด็กเนี่ยจริงๆถ้าเกิดหน้าที่ของความเป็นครูจะต้องค้นคว้าหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อการอำนวยความสะดวกให้คุณครูก็บอกว่าเดี๋ยวทีมเราเนี่ยจะทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขหลักๆสำคัญที่ท่านอาจารย์จุรีท่านได้บอกไว้และสิ่งสำคัญที่สุดอีกประการนึงถ้าทำทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยแต่นโยบายไม่บอกให้สอนบางโรงเรียนที่อาจยังไม่เห็นความสำคัญก็อาจจะยังไม่สอนเพราะฉะนั้นต้องออกแบบให้เป็นชั่วโมงสอนเลยต่างหากดังนั้นว่าต้องเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะสอนในโรงเรียนกทม.ทั้งหมดค่ะว่าไม่ใช่ทำเฉยๆแล้วจะใช้ไม่ใช้ก็ได้ก็ขอให้ทางผู้บริหารเนี่ยบอกทางโรงเรียนเลยนะว่าต้องมีการเรียนการสอนในช่วงแรกเนี่ยก็เลยออกมาว่าในสัปดาห์นึงเนี่ยขอให้มี1ชั่วโมงเรียนเรื่องโตไปไม่โกงนะคะก็คือเป็นหลักสูตรที่เรียนเหมือนชั่วโมงแนวหรือว่าลูกเสือเนตรนารีเนี่ยค่ะ1ชั่วโมงเต็มๆเพราะฉะนั้น1ปีเนี่ยจะได้เรียน40สัปดาห์เมื่อก็ยังไม่ต้องไปบูรณาการกับอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นชั่วโมงต่างหากเลยนี่ก็เป็นเงื่อนไขในเบื้องต้นแล้วก็ที่ทางกทม.ก็เห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่น่าตันดีอยู่แล้วนะคะเป็นไปได้แล้วดีมากด้วยแล้วก็เคยได้ร่วมงานกันมาตั้งแต่นั้นค่ะก็ตั้งแต่ปี2553จนปัจจุบันเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาหลักสูตรที่ระดับชั้นนะคะปีต่อมาก็ป.4ถึงป.6ก็ซับซ้อนยากขึ้นมานิดนึงเพราะเด็กเริ่มมีพัฒนาการโตขึ้นแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็เด็กวัยรุ่นค่ะเด็กวัยรุ่นตอนต้นมัธยม1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ลักษณะของหลักสูตรเนี่ยก็เปลี่ยนไปนิดนึงค่ะคือขยายมาตั้งแต่อนุบาลแล้วก็ให้โตขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะที่ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงครับเมื่อปี2553ที่เริ่มโครงการเนี่ย
ทางนิด้ามองเรื่องของสถานการณ์คอร์รัปชันหรือสถานการณ์การโกงของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะคือที่ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมของเราเนี่ยในส่วนหนึ่งเราก็ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาของทางองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยคือเราทำเรื่องของที่เราถูกวัดมาทุกปีเนี่ยค่ะเราทำเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใสต่อต้านคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งองค์กรนี้เราก็มีท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยท่านเป็นประธานนะคะท่านดันจุรีเองเนี่ยท่านก็เป็นเลขาธิการเพราะฉะนั้นกว่า10 กว่าปีด้วยค่ะที่เรามีองค์กรเพื่อความประเทศไทยซึ่งเป็นเครือข่ายกับต่างประเทศเนี่ยเราก็สัมผัสกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอดแล้วเราก็พบว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเราก็ทำผลโพลการสำรวจอะไรเป็นระยะนอกเหนือจากอันนั้นเราก็ยังศึกษาผลการทำงานของสถาบันอื่นๆด้วยนะคะการสำรวจในเชิงวิชาการก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญและเป็นจุดยืนของทางเราก็คือว่าการเปลี่ยนจิตสำนึกเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลความหวังใหม่ๆนะคะความหวังใหม่ๆแล้วก็ดีใจจังเลยเราจะมีรัฐบาลใหม่เปลี่ยนใหม่แต่ว่าในที่สุดระยะเวลาผ่านไปมันถ้าระบบมันยังไม่ดีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังไม่ค่อยถูกต้องมันก็กลับไปเหมือนเดิมคล้ายๆสภาพแวดล้อมเนี่ยทำให้คนเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีได้ง่ายค่ะคือตอนเขาเป็นหนุ่มสาวอาจจะมีอุดมการณ์มุ่งมั่นแต่ว่าพอในอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องเจรจาต้องต่อรองต้องเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คนอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะด้วยเงื่อนไขเพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแต่ถ้าประชาชนล่ะประชาชนเท่านั้นแหละที่จะเป็นเจ้าของประเทศแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองรวมทั้งเป็นประชาชนที่สุจริตและมีคุณธรรมด้วยดังนั้นการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนเนี่ยว่าเราจะได้ไม่ต้องอกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะท่านเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยยกตัวอย่างในประเทศเปรูท่านอดีตประธานาธิบดีฟูจิโมริที่โกงมหาศาลแล้วก็ยินดีกับเขาด้วยว่าเขาจับได้นะคะคแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในคุกเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลปรากฏประชาชนก็อกหักอกขวัญในตอนช่วงแรกที่จับกันใหม่ๆเนี่ยก็ดีใจจังเลยแล้วทุกอย่างก็เข้มแข็งแล้วในที่สุดแล้วเวลาผ่านไปทุกอย่างก็เบาบางลงมันด้วยเงื่อนไขที่รำระบบป้องกันไม่เพียงพอกวาดบ้านยังไม่สะอาดอะไรต่างๆนานาในที่สุดตัวเขาเองเนี่ยเขายังบอกเลยบอกว่ามันต้องกลับมาที่คนต้องสร้างจิตสำนึกว่าคนถ้าคนเนี่ยคนมีจิตสำนึกก็จะตั้งคำถามได้เลยว่าไม่ได้ไม่ถูกมันจะไม่เป็นอย่างผลการสำรวจในทุกวันนี้นะคะบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราหรอกหรือว่าก็ใครก็โกงนั้นหรือในเร็วๆนี้ที่ฉันได้มีโอกาสอ่านข้อมูลในไทยพับลิก้านะคะพูดถึงเรื่องของเด็กไทยที่ไปเรียนต่อต่างประเทศจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่เรียนดีนะคะแล้วเรียนมหาวิทยาจะไปขอเข้ามหาวิทยาลัยดีๆปรากฏว่ามีกระบวนการโกงเกิดขึ้นโกงคะแนนตัวเองโกงแทนที่จะเขียนบทความเองให้คนอื่นเขียนให้อะไรนั้นไปหลอกเข้ามาอะไรต่างๆก็น่าอายนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นหมายความว่าปัญหาเนี่ยมันคงอยู่แล้วมันก็รุนแรงทุกขณะค่ะปัญหาที่เราเจอเนี่ยส่วนมากก็คือว่าไม่รู้และไม่ตระหนักว่าสิ่งอันนี้คือสิ่งที่เป็นการโกงกันหรือคอร์รัปชันการโกงข้อสอบบางครั้งเราก็บอกว่าแม้การสอบนี่ก็ถือว่าโกงเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรใช่คือบางทีเราผ่อนปรนกับสิ่งที่เป็นปีศาจร้ายอะค่ะท่านอย่างเรื่องที่ท่านว่าเนี่ยเราก็สอบเรื่องเล็กน้อยจะเอาอะไรกันนักกันหาจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยข้อที่หนึ่งคุณผ่อนปรนเรื่องข้อคุณธรรมของตัวคุณเองข้อที่สองเอาเปรียบคนอื่นนะเขาความจริงคุณธรรมเนี่ยมันอยู่ในตัวแต่เราไปปล่อยให้ของเรานั้นสูญหายไปใช่ไหมครับแล้วสิ่งสำคัญที่อาจารย์เหมียวพูดเนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากคือเราลืมนึกไปว่าสิ่งอันนี้เป็นการเอาเปรียบผู้อื่นถูกไหมครับใช่ค่ะกระบวนการตรงนี้ในส่วนของนิด้าที่ทำเนี่ยนะครับก็คือจะมีการสร้างความตระหนักใช่ไหมครับในสิ่งที่ทำเป็นสื่อหรือทำสิ่งอะไรที่ทำให้คนรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นภัยร้ายแรงของชาติใช่ไหมคือจากการที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยนะคะท่านคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าจะมีความรังเกียจคอร์รัปชันและทนกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันคือคอร์รัปชันมันเหมือนจุดรวมของความชั่วร้ายแล้วมันตอนนี้อาการป่วยครั้งสุดท้ายแล้วแต่คนที่คอร์รัปชันนี่ก็คือหนึ่งเขาไม่ซื่อสัตย์เนี่ยแน่ๆประการที่สองอย่างเมื่อสักครู่เราพูดถึงเอาเปรียบเพราะเขาไม่แคร์เรื่องความเป็นธรรมเพราะว่าเขาไม่มองค่ะเพราะฉะนั้นรีดไถเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเขาไม่แคร์ก็เอาตำแหน่งหน้าที่ไปไถคนอื่นแต่คนอื่นฉันลำบากหรือเปล่าเขาไม่สนใจนะคะหรือคนที่เอาเปรียบคนอื่นซื้อตำแหน่งเนี่ยก็ไม่แคร์เรื่องความเป็นธรรมไม่แคร์เรื่องกฎเกณฑ์กติกาข้อที่3เมื่อเขาไม่แคร์เรื่องเหล่านี้อย่าคิดว่าเขาจะแคร์สังคมเขาไม่มีจิตสาธารณะคนไทยท่านจันจุรีท่านบอกว่าคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนน่ารักเรารักพี่รักน้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นนายเป็นลูกน้องเป็นคนรู้จักเป็นคนมาขอเคยพึ่งเป็นคนเคยช่วยเราคนไทยน่ารัก
แต่เราไม่ค่อยแคร์สังคมครเราแคร์คนใกล้ๆเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องแบบเอาพวกพ้องนี่มันโดยธรรมชาตินะคะคนไทยเราแคร์คนใกล้ตัวมากกว่าแต่นั่นแปลว่าเราต้องปลูกฝังเรื่องพวกนี้ว่าต้องแคร์สังคมก็คือจิตสาธารณะนะคะประการต่อมาเรื่องรับผิดชอบบางทีทำอะไรแล้วคำว่าไม่รับผิดชอบไม่ได้หมายความว่าทำงานให้เสร็จสิ้นอย่างเดียวนะคะหมายความว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมไม่ได้ทำดิฉันไม่ได้ทำผลของมันค่ะแต่ปฏิเสธไว้ก่อนแล้วบอกว่าเป็นผลของเป็นการกระทำของคนอื่นว่าฉันไม่รู้ยังไม่ได้รับรายงานถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่นะคะเรื่องสิ่งเหล่านี้นั่นมันเป็นปัญหาเพราะว่าเรากลัวถูกดุกลัวถูกต่อว่าหรือกลัวอะไรก็แล้วแต่เราไม่รับผิดชอบการกระทำของตัวเองนอกจากไม่ได้รับผิดชอบต่อการกระทำแล้วเวลาใครมาถามเราก็จะโกรธนะคะบอกอะไรไม่สงสัยเหรออะไรต่างๆเหล่านี้นี่เป็นปัญหาระแวงผมหรือไงเพราะฉะนั้นคนที่มีพฤติกรรมคอร์รัปชันเนี่ยเขาย่อมไม่รับผิดชอบแน่นอนเพราะนั้นถึงเขาเป็นผู้นำเขาก็ไม่แคร์เพราะเขาแคร์พวกและกระเป๋าตัวเองมากกว่าใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนแน่ๆและประการสุดท้ายคนที่กระทำทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยค่ะอันนี้เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราน้อมรับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยเรื่องแรกเลยคือคุณไม่รู้จักพอในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะว่าอยากมีอยากได้คือหนึ่งเขาลืมไปว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยเขาต้องเสียชีวิตนะคะจะมีเยอะขนาดนั้นไปทำไมดิฉันก็นึกภาพเวลาคนพูดถึงเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยในห้องมันคงเต็มไปหมดแล้วจะใช้ตอนไหนซื้อเสื้อผ้าอย่างแพงที่สุดมันก็คงไม่หมดซื้อทองแล้วมันทองมันก็กินไม่ได้มันแต่งเต็มตัวมันก็ใส่ชุดเกราะคือเขาไม่คิดถึงเรื่องเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพอถึงสุดท้ายเมื่อจากโลกนี้ไปเอาไปไม่ได้คือดิฉันเชื่อว่าถ้าคิดถึงเรื่องเหล่านี้คนจะหยุดความโลภเพราะฉะนั้นพื้นฐานส่วนหนึ่งที่เราตีความของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรื่องพื้นฐานที่จะเอามาใช้กับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเลยคือคนคอร์รัปชันเนี่ยเขาโลภไม่ว่าจะโลภตำแหน่งนะคะคนบอกไม่ได้แชร์แคร์เงินขอประทานโทษนะคะอยากเป็นในพลสมมตินะคะก็บอกอันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอใช้เงินซื้อตำแหน่งเถอะวิ่งเต้นหน่อยก็ได้ค่ะนะคะหรือว่าใช้เงินเพื่อที่จะได้สัญญาเพื่อจะได้เป็นเงินในที่สุดตอบแทนกลับมาเพราะเราจะได้รวยมากขึ้นรวยมากขึ้นก็เป็นความโลภอย่างหนึ่งอยู่ดีจริงแล้วมันก็เหมือนกับคนที่เขาบอกว่าเงินกับอำนาจมันผูกพันกันมันยิงกันอยู่นะมีอำนาจก็มีเงินมีเงินก็มีอำนาจมันกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่จะตัดตั้งแต่ต้นตอก็คือว่าการยับยั้งชั่งใจถ้ายับยั้งชั่งใจตั้งแต่ต้นนะมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาคนคอร์รัปชันไม่มีแน่ๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามองดูว่าคนที่คิดอย่างนี้ไม่ใช่คนเป็นเหมือนยักษ์ครับว่ะก็เป็นยักษ์ค่ะยักษ์ใช่ไหมครับท่านผู้ชมลองดูสิครับทางนิด้าได้มองว่าเรื่องของคนที่ทุจริตคอร์รัปชันและกินบ้านกินเมืองนั้นเนี่ยมีความเป็นยักษ์จริงๆต้องชมครับเฮ้ยอย่าพูดจะต้องกินเมืองแล้วโอ๊ยหิวหาบ้านหาเมืองกินดีกว่าสะพานลอยกันน่ากินของเด็กไทยกำลังจะพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่หลักสูตรโตไปไม่โกเริ่มแล้วในโรงเรียนโครงการโตไปไม่โกไม่เร็วนะครับเรามองดูว่าจริงๆแล้วเด็กก็สามารถจะรวมพลังได้ใช่ไหมครับและถ้าเกิดท่านพลเอกวิรวิทย์เห็นนะคะยักษ์อย่างที่ท่านว่าเนี่ยก็เป็นคนที่ตรงข้ามกับ5ข้อที่ว่ายักษ์ตะกร้านั่นคือไม่รู้จักพอหิวอยู่ตลอดเวลาพอเพียงนี่เป็นไปไม่ได้นะคะตัวอ้วนแล้วยังหิวอีกดูสิคะแต่ก็ไม่ได้น่าเห็นใจแต่กินทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะและนอกจากตะกะแล้วเนี่ยที่ท่านพูดบอกว่ามีอำนาจตัวใหญ่คนธรรมดาตัวเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวเรากล้าไปชี้หน้าเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการที่ยักษ์จะวิ่งไล่เหยียบเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยักษ์คือความตะกะตะกรามแล้วก็มีอำนาจอีกด้วยนะคะประการต่อมาก็คือว่าคนส่วนใหญ่จะกลัวเพราะฉะนั้นถึงต้องมีการรวมพลังถึงแม้จะรังเกียจก็ตามแต่จะบอกให้สู้ตัวนี่ก็ลังเลอยู่นะคะเพราะมันตัวใหญ่ต้องให้เด็กนี่แหละรวมพลังนี่คือคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดเบื้องต้นของโครงการเด็กไทยโตไปไม่โกงใช่ไหมครับนี่ในส่วนของเด็กนั้นเนี่ยเขาจะตระหนักหรือครับเขาจะรู้หรือว่า
มันเขายังไม่ได้สัมผัสเรื่องอำนาจเรื่องเงินเนี่ยเขาจะมีความตระหนักรู้หรอครับว่าเขาจะต้องมาร่วมกิจกรรมอันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อตอนต้นว่าเด็กๆเนี่ยยังไม่ต้องเข้าใจคำว่าทุจริตคอร์รัปชันปัญญามากไม่ต้องเข้าใจยังไม่ต้องเข้าใจแต่ว่าหลังจากที่เราวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยว่าถ้าคนเรามี5ข้อในใจเนี่ย รับรองเกลียดเจ้ายักษ์กินเมืองแน่รับรองกล้าที่จะออกมาสู้แน่รับรองที่จะอยู่กับพวกคนดีๆแล้วกล้าเพราะว่าหนึ่งในข้อนั้นคือรักความเป็นธรรมเพราะยักษ์ทำไม่ถูกเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำให้ทุกคนรอดได้ก็คือว่าต้องรวมพลังแล้วจัดการต่อความไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราปลูกฝังเข้าไปในหัวใจเด็กแต่การปลูกฝังนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องคอร์รัปชันแต่ก็ต้องเริ่มให้เขาซึมซับคุณธรรม5ข้อนี้ละค่ะคือเราไม่ได้บอกว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราแทรกคุณธรรม5ประการที่อาจารย์ได้ว่าตั้งแต่เรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของการคำนึงถึงสังคมค่ะอะไรพวกนี้สุดท้ายก็คือความพอเพียงใช่ค่ะแล้วให้เขาตระหนักตรงนี้ให้เขาตระหนักตรงนี้คือคำว่าตระหนักเนี่ยไม่ใช่แค่รู้ความหมายว่าคืออะไรเพราะว่าเด็กที่เรียนเก่งที่สุดในห้องหรือดิฉันเชื่อว่าคนที่ขี้โกงที่สุดก็แล้วไงอ่ะก็รู้จักก็เข้าใจรู้ด้วยว่าคอร์รัปชันไม่ดีแต่ไม่แคร์ไอ้คำว่าตระหนักเนี่ยไม่แคร์แล้วต้องเกินตระหนักหน่อยมันต้องเกินตระหนักคือมันต้องรู้สึกเข้าไปในใจเลยค่ะถ้าพวกเราเคยอย่างเช่นเราเคยดูรายการทำโทรทัศน์เราเห็น คุณยายที่ถูกทอดทิ้งจากลูกสาวหรือลูกชายแล้วก็อยู่คนเดียวต้องดูแลเนี่ยเราน้ำตาไหลเลยว่านี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงทิ้งคุณแม่ที่แก่แล้วแล้วช่วยตัวเองไม่ได้แถมยังตาบอดอีกนี่ลูกใจร้ายมากแล้วสังคมไทยก็จะรู้สึกทนไม่ได้กับเรื่องเหล่านี้เราต้องสร้างความรู้สึกทนไม่ได้กับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอย่างนี้แหละค่ะบอกเอ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงนั่นคือมันไม่ใช่ตระหนักอย่างเดียวค่ะมันแคร์รังเกียจรู้สึกต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะมันเป็นความรู้สึกในใจเรื่องคือการปลูกจิตสำนึกลงไปในใจให้ได้การปลูกเด็กเนี่ยบางครั้งคนก็บอกว่าปลูกยากเหลือเกินเทคนิคที่อาจารย์เหนียวได้ไปปลูกฝังเด็กนั้นใช้อะไรครับคือจริงๆเราร่วมกันหลายคนเลยนะคะนำโดยท่านอาจารย์เราเนี่ยค่ะท่านอาจารย์จุรีเด็กๆเนี่ยเขาจะจริงๆแล้วถ้าพวกเรามีประสบการณ์กับเด็กเล็กเนี่ยจะเห็นเลยว่าบอกอะไรก็ฟังเอาเด็กเล็กๆคือว่ามันมีทิศหลักทฤษฎีอยู่แล้วว่าเด็กในช่วงนี้เนี่ยปลูกฝังไปก่อนตีกรอบกติกาให้เขาก่อนเพราะว่าเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยเขายังใหม่สดต่อโลกใบนี้ถ้าไม่บอกเขาว่าอะไรผิดอะไรควรทำอะไรสังคมไม่ยอมรับเนี่ยเขาก็ทำหมดเพราะว่ามนุษย์มีสัญชาตญาณที่จะหิวก็ต้องช่วยมาใช่ไหมคะแต่เราต้องสอนสิ่งเหล่านี้ให้เขาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องปลูกฝังลงไปในใจแต่ทำอย่างไรที่ว่าปลูกฝังเนี่ยมันก็มีตามหลักทฤษฎีมันก็มี2-3 ประการนะคะที่สำคัญที่สุดเอาในช่วงของเด็กเล็กก่อนเนี่ยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างนี่แน่นอนอันนั้นก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูคุณพ่อคุณแม่คุณครูเนี่ยรวมทั้งบุคคลสาธารณะด้วยนะคะคือท่านนายกท่านรัฐมนตรีจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูก็ยกตัวอย่างเอาไปสอนในโรงเรียนนะคะต้องเป็นตัวอย่างจริงประการแรกคือเราต้องการตัวอย่างที่ดีคนใกล้ชิดที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นี่แหละแล้วก็ครูแล้วรวมทั้งคนที่อยู่ในสังคมหรือเราอย่างสอนเรื่องของการโกหกไม่ดีถ้าพูดแต่คำลูกอย่าโกหกนะแต่ปรากฏว่ามีคนโทรศัพท์มาบอกว่าพ่อไม่อยู่บอกว่าพ่อไม่อยู่เด็กรู้สึกว่าเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าคุณพ่อสัญญาว่าจะพาไปว่ายน้ำโอ้ยวันนี้ไม่ไปหรอกไม่ไปคือการไม่ต้องรักษาสัญญาก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจก็อย่าสัญญาก็อย่าสัญญาดีกว่าเมื่อสัญญาแล้วต้องทำก็ถือว่าเป็นความซื่อตรงใช่แต่ทีนี้ในแง่ของตัวหลักสูตรเองเนี่ยนอกจากการทำตัวเป็นตัวอย่างหลักสูตรคือวิธีการสอนและจะสอนเด็กอย่างไรเด็กเล็กๆเนี่ยเขาอ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหมคะการที่จะให้ซึมซับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องให้ดูนิทานให้อ่านนิทานให้ฟังเห็นภาพสวยๆของพวกนี้มันซึมซับเข้าไปในใจให้ฟังเพลงด้วยใช่ค่ะแต่มันต้องออกแบบหลักสูตรในลักษณะที่ว่าทุกอย่างเนี่ยสอดคล้องต้องกันยกตัวอย่างนะคะอย่างมีบทหลักสูตรมีส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงเรื่องของคนโกงที่เราไม่ควรยอมรับเราเล่านิทานซึ่งเป็นนิทานชาดกเดิมเรื่องกากับนกที่เป็นเรื่องของกาที่บินหลงเข้าไปในเกาะแห่งหนึ่งในหมู่นกนะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็ไปหลอกบอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ทรงศีลนะคะแล้วนกก็ตายใจบอกอ๋อเธอดีจังเลยงั้นช่วยเฝ้าลูกๆให้เราหน่อยนะแล้วก็ปรากฏว่าพอนกไปหากินข้างนอกเนี่ยกาก็แอบกินนกลูกนกวันละตัว2ตัวเอ๊ะไข่นกกับลูกนกหายไปไหนก็ตามหาผู้ร้ายกันในที่สุดเนี่ยพญานกซึ่งเป็นหัวหน้าของเรานกก็คอยแอบดูก็เห็นเจ้ากาเนี่ยตกว่าเนี่ยที่ทำตัวเป็นผู้ทรงศีลเพราะว่าเรายืนขาเดียวเนี่ยนะคะโชว์ให้ดูด้วยบอกว่าเนี่ยเราเป็นคนที่ขี้โกงในที่สุดก็เลยรู้ความจริงก็เลยจัดการถ้าเกิดในเรื่องเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายหน่อยคือซ้อมเจ้านกซ้อมเจ้ากาเลยแหละบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือการไม่ถูกต้องเล่านิทานเสร็จแล้วเราก็ยังไม่บอกว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะคะถามว่าใครทำผิด
เขาบอกว่ากาทำผิดทำไมกาถึงทำผิดกาหลอกลวงเขากาขโมยของเขากาทำให้เขาเชื่อคิดว่าเป็นคนดีแล้วเขาก็เดี๋ยวให้มอบหมายหน้าที่ไว้ทำไมคือการโต้ตอบจนเด็กเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดให้เด็กเขาคิดให้เด็กเขาคิดกับฝึกตั้งแต่เล็กๆค่ะและที่สำคัญก็ต้องให้เห็นรูปภาพเห็นอะไรเพราะฉะนั้นคุณครูเล่าน้ำเสียงเล็กน้ำเสียงน้อยมีหุ่นประกอบนี้ดึงดูดความสนใจของเด็กๆมากความตบท้ายที่ถามคำถามเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะไหนลองเล่นนกบินซิสมมุตินะคะนั่นการเล่นอย่างนี้ก็คือการตอกย้ำอย่างเราสร้างสรรค์บทอาขยานที่เป็นประกอบการเล่นท่านเคยเล่นมอนช้อนผ้าไหมคะเด็กๆแต่ทีนี้ถ้าเด็กก็อาจจะสงสัยมอนช้อนผ้าคืออะไรเราก็เล่นคล้ายๆกับเด็กๆชอบมุดอยู่แล้วค่ะชอบมุดเราก็บอกว่าให้คุณครูเนี่ยให้ทำเอาลังหรืออะไรก็ได้ให้เด็กมุดเข้ามุดออกแต่เราสร้างคำบอกว่ามุดเข้ามุดออกมุดเข้ามุดออกใครลวงหลอกไม่ใช่พวกเราคือมันคือการตอกย้ำแล้วเขาก็จะนึกถึงเรื่องกากับนกนึกถึงว่าการกระทำที่หลอกลวงนึกถึงการกระทำที่เอาเปรียบคนอื่นเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ใช้ไม่ได้อ่ะค่ะหรือว่าก็ต้องตอกย้ำอีกบอกว่าเนี่ยเล่นดึงเชือกกันนี่นะคะก็คือเหมือนเล่นชักกระเยาะเนี่ยค่ะเนี่ยพวกมาดึงให้ตรงใครโกงไม่ใช่พวกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเริ่มนำคำศัพท์บางอย่างให้เขาเข้าใจตรงโกงโดยที่ไม่ต้องสอนแบบวิชาสังคมศึกษาว่าโกงหมายถึงหรือโกงนักเรียนไม่ดีนะนักเรียนคือมันจะไม่ต้องพูดแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นด้วยกระบวนการต่างๆเนี่ยมันจะซึมซับอย่างเป็นธรรมชาติเด็กๆจะเข้าใจว่าเนี่ยคือสิ่งที่ในอุดมคติอะไรรับได้อะไรรับไม่ได้แล้วก็สนุกและย้ำอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีงานศิลปะตามต่อก็ได้นะคะวาดรูปกาวาดรูปนกครูก็สามารถจะสร้างสรรค์บทเรียนนี่สำหรับเด็กเล็กๆ เลยว่าค่อยๆตอกย้ำไปเรื่องของการรักความเป็นธรรมเรื่องของความสุจริตใจต่อพวกพ้องโดยที่ไม่ต้องอธิบายคำยากให้เด็กๆฟังซึ่งพวกนี้ก็เป็นชุดวิชาที่ได้จัดไว้ในแต่ละชั่วโมงค่ะใช่ค่ะนอกจากนั้นทราบว่ามีเพลงด้วยใช่ไหมครับเพลงนี่เป็นไงครับลองเล่าเพลงก็คือว่าเด็กเล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะร้องได้เลยแต่ถ้าพวกเราเด็กๆเนี่ยไม่ต้องเด็กๆค่ะพวกเราทุกคนร้องเพลงชาติได้นะคะแล้วเราก็ใครที่เข้าใจมากๆก็จะทราบซึ้งกับของความหมายนะคะทีนี้เช่นเดียวกันเพลงเนี่ยมันก็จะทำให้ซาบซึ้งจิตใจให้โดยให้ตอกย้ำไปว่า5ข้อ5คําทำให้ได้เป็นเรื่องง่ายๆเท่านั้นเองย้ำก็ไปทุกวันเนี่ยแหละค่ะเด็กเล็กๆอย่างอนุบาล3อนุบาล1เนี่ย3ขวบเท่านั้นเองก็สามารถที่จะเต้นและร้องตามได้แล้วถ้าท่านพลเอกพลอากาศเอกวิรวิทย์เข้าไปดูใน YouTube แล้วพิมพ์คำว่าโตไปไม่โกงเต้นโตไปไม่โกงจะเห็นหลายๆโรงเรียนเลยค่ะทั้งของรัฐและเอกชนเพราะว่าตอนภาคตอนหลังเนี่ยเรามีการอบรมครูของจากโรงเรียนในเครือของแคทอลิกด้วยนะคะเขาจะมีการโหลดรูปเต้นของลูกหลานเนี่ยให้ดูกันเยอะมากนั่นแปลว่ามันเริ่มกระจายแนวคิดกันแล้วท่านผู้ชมลองดูสิครับเด็กโตไปไม่โกงนั้นเนี่ยเขาร้องยังไงเขาสอนกันยังไงเชิญชมครับการเต้นของเด็กๆนะคะถ้าเห็นสีหน้าของเด็กๆจะเห็นเลยว่ามีความสุขมากแล้วกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมหน้าเสาธงของหลายๆโรงเรียนเลยเพราะฉะนั้นแต่เวลาตอกย้ำเขาก็ได้ทั้งออกกำลังกายด้วยแล้วเขาก็ยิ่งแบบเนี่ยค่ะความคิดอย่างน้อยถึงยังไม่เข้าใจว่าความหมายคืออะไรโตขึ้นไปเราจะไม่คดโกงคนคดโกงเขาเป็นคนไม่ดีเขาจะเริ่มคุ้นชินกับคำพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการตอกย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าคนคดโกงนั้นเป็นคนไม่ดีเมื่อเป็นผู้ใหญ่จะไม่เป็นเช่นนี้จะเป็นคนดีโตไปไม่โกงค่ะถ้าเผื่อท่านผู้ปกครองอยากได้วิดีโอนี้จะไปเอาได้จากไหนเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยค่ะ www.growinggood.org จะมีให้ดาวน์โหลดค่ะแล้วก็ไปสอนเด็กๆได้เลยเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถจะดาวน์โหลดตรงนี้ไปใช้ได้นะครับในสิ่งที่ให้เด็กได้เรียนรู้และซึมซับสิ่งพวกนี้ไปนั้นเนี่ย
ทางครูจะต้องเน้นย้ำบ่อยๆไหมครับความถี่ของการที่ให้ข้อมูลอย่างนี้ก็จริงๆแล้วตามหลักวิชายิ่งเน้นยิ่งดีนะคะย้ำเพราะฉะนั้นในระดับอนุบาลเนี่ยเขาก็จะออกแบบเป็นกิจกรรมที่เรียนกันแทบทุกวันเพราะกิจกรรมของนักเรียนอนุบาลคือการเรียนรู้อยู่ที่โรงเรียนจะคุณครูสามารถที่จัดได้ซ้ำไปซ้ำมาได้ทีนี้ในระดับประถมโตขึ้นไปเนี่ยด้วยโครงสร้างของหลักสูตรที่จะต้องเรียนวิชาอื่นด้วยนะคะก็ต้องย้ำที่เราสามารถทำได้ก็คือสัปดาห์ละครั้งและหวังว่าจะซึมซับได้แล้วก็มีกิจกรรมพิเศษเนี่ยค่ะอย่างเต้นหน้าเสาธงทุกวันนี่ก็จะเป็นช่วยตอกย้ำค่ะครับท่านผู้ชมครับคงจะเห็นแล้วว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปลูกฝังแม้กระทั่งลูกเราประมาณ2ขวบ3ขวบก็สามารถที่จะเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านถ้าสนใจก็ไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์Growing Good นะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะใช้เส้นให้แล้วท่านเองก็ไปลองดูแล้วก็สอนลูกเราจะได้ซึมซับสิ่งดีๆในช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับถึงจะผ่านมา4ปีแล้วที่โรงเรียนต้นบากราชบำรุงได้ทำโครงการเสริมสร้างเด็กดีมีวินัยจนพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้ทุกวันนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ยังปรากฏชัดเพราะโรงเรียนมีกระบวนการดีในการปลูกฝังวินัยและความมีน้ำใจอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้คุณครูนำปรับบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกชั้นเช่นชั้นป.5คุณครูนำปัญหาเรื่องภัยพิบัติมาเรียนรู้ร่วมกันโดยเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์กับความมีวินัยน้ำใจและความรับผิดชอบต่อสังคมยังใช้ทฤษฎีเดิมอยู่นะว่าต้องพูดซ้ำๆทำบ่อยๆนี่แหละกับเรื่องของวินัยอ่ะจะปล่อยปะละเลยไม่ได้โดยใช้กิจกรรมเดิมตอกย้ำให้กับนักเรียนให้มีวินัยมากขึ้นแล้วก็ให้มีเอกลักษณ์นี่คือภาพการปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนทุกเช้าเมื่อน้องมาถึงโรงเรียนพี่ป.6จะวางมือจากงานที่กำลังทำมาต้อนรับน้องรหัสช่วยถือของถือกระเป๋าให้เป็นกิจกรรมที่พี่ดูแลน้องด้วยน้ำใจไปพร้อมๆกับดูแลเรื่องวินัยในชีวิตประจำวันทำกันอย่างสม่ำเสมอมีการบันทึกมีการประเมินโดยพี่ๆจะคอยแนะนำน้องอย่างใกล้ชิดในกลุ่มเล็กๆของตนเองก็อยากให้น้องมีวินัยเป็นเด็กดีเหมือนที่คุณครูเคยตักเตือนเรามาค่ะเพราะพี่ก็สอนแล้วก็ครูสอนไปด้วยครับเวลารับประทานอาหาร1ไม่ดัง2ไม่โยก3ไม่เหลือไม่แซงคิวคนอื่นสอนระเบียบการเข้าแถวครับสอนน้องแล้วพี่ก็ปฏิบัติด้วยค่ะก็เป็นให้น้องได้ค่ะน้องคนใดประพฤติตนได้อย่างน่าชื่นชมพี่ๆก็จะให้กำลังใจและประกาศความดีต่อหน้าทุกคนนี่คือกระบวนการสร้างเด็กดีมีวินัยที่อาศัยพลังจิตอาสาของรุ่นพี่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนและเป็นผลมาจากการสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่ศูนย์คุณธรรมสนับสนุนให้เป็นแม่ข่ายเพื่อขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆต่อไปศูนย์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบจะต้องมีหลักสูตรแล้วก็มีโรงเรียนเครือข่ายแล้วก็มีวิทยากรให้ความรู้ได้อย่างที่เขามาดูงานที่โรงเรียนน่ะพวกพี่ๆเนี่ยแหละจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับผู้ที่มาเยือนและนี่คือหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ที่ทุกคนภูมิใจเพราะเด็กดีมีวินัยคืออนาคตที่สังคมไทยต้องการกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงนะครับในตอนที่แล้วนั้นเนี่ยอาจารย์เหมียวได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องของกระบวนการปลูกฝังเด็กอนุบาลเด็กเล็กๆนะฮะสามารถที่จะทำได้ให้เขามีความคุ้นชินและซึมซับกับคำต่างๆที่มองดูว่าจะอยู่ในวิถีชีวิตของความโกงโดยที่ไม่ต้องบอกว่าคอร์รัปชันคืออะไรซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องเพลงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กนั้นได้ซึมซับคำศัพท์เหล่านี้แล้วรู้ว่าในอนาคตเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะต้องไม่ทำอย่างนั้นนะครับนี่มาถึงอยากเรียนถามอาจารย์เหนือถึงเรื่องของในระดับประถมแล้วครับเรามีพัฒนาการในการสอนที่สูงขึ้นอย่างไรที่จะให้เขามีความคิดอย่างต่อเนื่องในการทำความดีแล้วก็ไม่โกงครับในระดับประถมต้นเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับทางอนุบาลนะคะต้องมีเรื่องเล่าให้เขาฟังแล้วก็ให้เห็นว่าพฤติกรรมอะไรที่ยอมรับได้ไม่ยอมรับไม่ได้ให้เล่นละครมีบทบาทสมมุตินะเด็กก็จะชอบสนุกใช่ไหมคะมันได้สวมบทบาทเขาจะบอกว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ
ยกตัวอย่างเช่นเราก็มีเรื่องของแม่ค้าส้มตำที่ขี้โกงมากเราเขียนเป็นเรื่องเลยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆลองเล่นดูแล้วพอเล่นเสร็จคุณครูก็จะชวนถามว่าแล้วแม่ค้าคนนี้เป็นยังไงน่ารักหรือเปล่าไม่น่ารักทำไมล่ะใส่ปูเน่าให้ลูกค้าเอาทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าจะได้ลดต้นทุนจะได้ถูกโกงขี้โกงอย่างเงี้ยต่อไปก็ไม่มีใครซื้อแล้วนักเรียนเคยเห็นพฤติกรรมอย่างนี้อีกหรือเปล่าคุณครูก็จะถามใช่ไหมคะเด็กก็เริ่มคิดเห็นนะคะมีคนที่แบบเนี่ยเคยโกงตาช่างก็ยังมีเด็กๆก็คิดกันเองเนี่ยก็สามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดแนวคิดได้ว่าเข้าใจเรื่องเบื้องต้นและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องต่างเหล่านี้เนี่ยก็ยังย้ำด้วยเพลงค่ะเด็กๆก็ยังชอบเพลงได้มีกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมหน้าเสาธงเขาชอบพอมาประถมปลายเนี่ยเราก็เพิ่มวิธีคิดว่าเขาจะต้องรู้ว่าต้องถ้าจะแก้ไขเนี่ยจะทำอย่างไรต้องมีหลักคิดเรื่อง how to นี้พอรู้มันคือคำว่า how to เนี่ยก็มาจากแนวคิดที่เราทราบกันเองนะคะคือเขารู้ความหมายบ้างแล้วเขาก็ซาบซึ้งในใจว่ารังเกียจเรื่องนี้แล้วก็รักความดีแต่เขาจะลงมือทำอะไรสักอย่างเนี่ยต้องทำให้เป็นบ้างต้องหัดทำนะคะเราก็จัดเป็นโครงงานให้เด็กๆอย่างโครงงานอันนึงเนี่ยเราก็ชื่อว่าโครงงานเรื่องแถวบ้านนะคะแถวบ้านอะไรที่รู้สึกควรทำไม่ควรทำก็ระดมสมองบอกว่ายกตัวอย่างอย่างง่ายๆเลยก็คือไม่ควรพาสุนัขไปเดินเล่นแล้วก็ไปถ่ายหน้าบ้านชาวบ้านเขานะคะเพราะอย่างนี้เกิดขึ้นมากในสังคมเมืองจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเหมือนกับเราคุ้นชินกับเรื่องนี้ที่จูงสุนัขไปถ่ายหน้าบ้านชาวบ้านแต่ถ้าเราเอามาเล่นกิจกรรมตรงนี้เด็กก็จะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอได้ตอกย้ำเรื่องต่างเหล่านี้แล้วเราให้ทำโปสเตอร์ความขวัญนะคะใจพี่หล่อมากเพราะว่าพี่ห่ออุจจาระสุนัขอะไรอย่างเงี้ยสมมติเพราะว่ามันก็ต้องเป็นภาษาของเขามีกิจกรรมแล้วมาประกวดคำขวัญฮอตฮิตที่จะไปรณรงค์แถวบ้านแล้วเราก็ออกแบบให้คุณครูว่าถ้าไปทำที่แถวบ้านให้เด็กๆลองไปทำกันแล้วได้ผลยังไงมาเล่าให้เพื่อนฟังเพราะฉะนั้นมันจะมีการลงมือทำแล้วแต่ก่อนจะลงมือทำได้กิจกรรมตอนต้นอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยต้องให้สนุกก่อนมันแต่ละคนจะบอกแถวบ้านมีเรื่องนั้นแถวบ้านมีเรื่องนี้นะคะแล้วเราจะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรนี่ก็เป็นส่วนนึงแต่นอกจากนั้นเขาต้องเห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นเราแนะนำคนให้เขารู้จักก็ในแง่ของ5สาระยังเป็นแกนกลางในการสอนนะคะแต่ก็จะมีความซับซ้อนอย่างบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเด็กๆ เคยได้ยินแต่เปาบุญจินแต่เขาคือใครนะคะไม่รู้จักเราก็รวบรวมประวัติของคนที่น่ารู้จักทั้งเป็นตัวละครทั้งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ทั้งเป็นคนที่มีชื่อเสียงเพื่อเด็กๆจะได้เข้าใจยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นชาวต่างประเทศยกตัวอย่างมาร์ตินลูเธอร์คิงเราเด็กๆบอกไม่รู้จักเราก็ให้ดูรูปอ้าวเขาเป็นคนผิวไม่เหมือนเราบอกใช่เขาต่อสู้เพื่อสิทธิ์อะไรอย่างนี้นี่ก็คือเรื่องของการรักความเป็นธรรมรักความเป็นธรรมและเรื่องของสิทธิของแต่ละคนที่จะไม่มีความแปลกแยกกันนี่ก็ซึมซับเข้าไปค่ะเพราะครูก็ให้การบ้านเด็กต่อว่าโดยไปค้นคว้าที่คนนี้คือใครและมีเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไหมทุกคนมีในใจครับพอเกิดขึ้นมารู้สึกมันไม่เป็นธรรมเลยเด็กมีเด็กบางคนบอกเพราะว่าครู เลือกที่จะต่ออีกเด็กคนหนึ่งแตกต่างกับอีกคนหนึ่งนะคะอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กเขาสะท้อนว่านี่คือความไม่เป็นธรรมหรือว่าทำไมมอเตอร์ไซคันนี้คิวนี้เขาเห็นเขาอยู่แถวบ้านได้รับโอกาสให้อยู่ในที่ที่เป็นที่ที่ไม่ควรจะอยู่แต่คนอื่นไม่ได้อันนี้มันทั้งไม่ถูกต้องนี่คือความไม่เป็นธรรมแล้วก็รวมถึงการผิดกฎกติกาด้วยไม่เป็นธรรมต่อคนเดินเท้าด้วยนะคะเด็กสะท้อนออกมาหลังจากที่ผ่านกระบวนการที่ครูชวนคุยกับเด็กๆแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันต้องมีตัวตั้งต้นเพื่อให้ครูชวนคุยหรือเรื่องจิตสาธารณะเราทุกคนรู้จักมาดามแมรี่คูรีนะคะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รับรางวัลโนเบลแต่รู้ไหมว่าจิตใจลึกๆของท่านที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยเพราะท่านเสียสละเพื่อมนุษยชาติหรือว่าเภสัชกรของเรานะคะท่านดร.กฤษณาไกรศิลป์ที่เสียสละอุทิศตนเองไปทำงานเพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ทวีปแอฟริกา คนต่างๆเหล่านี้เราเอารวมเล่มมาเล่าให้เด็กๆฟังเพื่อได้สร้างแรงบันดาลใจว่าในโลกนี้มีคนที่ยึดมั่นต่อความซื่อสัตย์รับผิดชอบรักเป็นธรรมพอเพียงแล้วก็เรื่องส่วนรวมด้วยนะคะก็ให้เด็กๆคุยกับครูแล้วก็ไปศึกษาต่ออันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่จะตอกย้ำในระดับของเด็กในระดับมัธยมประถมศึกษาปีที่4ถึง6และนอกจากนั้นก็จะมีอื่นๆอะไรอีกนะคะนี่เป็นตัวอย่างเพียงอย่างหนึ่งเท่านั้นคือสิ่งที่ผมมันนึกได้ตอนนี้คือว่าที่เราทำเครื่องมือนั้นเนี่ยเราคงต้องไปเชื่อมโยงกับคุณครูกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะที่จะให้ท่านคิดเหมือนกันเพราะบางทีอย่างเช่นเรื่องของสุนัขที่ไปถ่ายที่บ้านอื่นถ้าที่บ้านไม่ได้ให้ความคิดที่เหมือนกันเด็กก็จะมีความสับสนว่าทำได้ไม่ได้ดีไม่ดีใช่ไหมครับแต่โดยส่วนใหญ่ในเด็กระดับประถม 4-6 เนี่ยเขาก็จะเชื่อคุณครูและเราก็มีความเชื่อมั่นว่าคุณครู
ล้วนเข้าใจตรงกันแหละว่าอย่างนี้มันเป็นการกระทำที่ไม่ควรทำนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งอีกสิ่งส่วนหนึ่งที่เป็นสำคัญก็คือว่าเนื้อหาที่เป็นสาระของหลักสูตรเนี่ยเราอบรมคุณครูแล้วเราทำการประชุมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจให้คุณครูรู้สึกอินกับมันนะคะว่าไม่ใช่เป็นวิชาที่ต้องสอนหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามแต่เป็นสิ่งที่ว่านี่คือภารกิจของคุณครูนะคะที่จะสร้างคนที่ประกอบด้วยความดี5ข้อซึ่งไม่ใช่ดีเฉพาะตัวของเด็กเองแต่เป็นความดีที่ทำให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยอยู่ด้วยกันดีแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขด้วยค่ะ คือถ้าเราไม่ไปละเมิดกติกาทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็มีความสุขอ่ะแต่ถ้าเกิดเราไปละเมิดกติกาเอาเปรียบคนอื่นพอมีอำนาจไปรังแกคนอื่นด้วยแล้วก็เอาแต่พวกตัวเองคนอื่นเขาก็เดือดร้อนแม่ผมอยากจะหมุนประเทศไทยไปสัก20ปีข้างหน้าให้เด็กรุ่นที่ได้รับการอบรมโตไปไม่โกงเนี่ยเข้ามาอยู่ในสังคมแล้วจะทำให้สังคมมันดีขึ้นไหมค่ะก็เราเชื่อเราคาดหวังอย่างนั้นนะคะท่านเพราะว่าจากการประเมินผลเรามีการส่งทีมไปประเมินด้วยนะคะก็ปรากฏว่าเด็กๆเนี่ยตอนแรกเราไม่ได้คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมอย่างนั้นแต่คุณครูเนี่ยรายงานเข้ามาว่าเด็กๆมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนน้ำไฟไม่เคยสนใจก็โรงเรียนก็เหมือนสังคมพอได้เริ่มเรียนรู้ว่าความสำคัญของจิตสาธารณะความสำคัญของน้ำความสำคัญของไฟว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องเงินเราไม่ได้เสียแต่ว่าคุณใช้สิ้นเปลืองอย่างนี้มันทำให้ทรัพยากรส่วนรวมมันลดลงแล้วธรรมชาตินะมันซ่อมตัวเองเนี่ยมันใช้เวลานานมากเราต้องทำความเข้าใจกับเขาของต่างเหล่านี้ปรากฏว่ารู้จักปิดน้ำปิดไฟกันอันนี้ตัวอย่างเบื้องต้นเลยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยในระดับประถมศึกษาตอนปลายเนี่ยคุณครูบางท่านให้ข้อมูลว่าเด็กบางคนที่มีพฤติกรรมเชิงลบเลยเปลี่ยนเป็นเชิงบวกอันนี้เราดีใจและแปลกใจและดีใจนะคะเพราะเด็กเคยมีปัญหาเรื่องของเอาของคนอื่นซึ่งแกก็คงอยากได้แล้วก็ผนวกกับปัญหาทางจิตใจปัญหาทางครอบครัวอะไรหลายอย่างแต่ด้วยกระบวนการและก็ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นหลักสูตรด้วยเพราะคุณครูก็เล่าเรื่องอะไรต่างๆนานาวันหนึ่งเอาของที่เก็บได้มาคืนครูครูก็ตกใจเพราะเด็กคนนี้เคยเอาของมีเรื่องที่เอาของในร้านสะดวกซื้อด้วยนะคะเคยลักขโมยของเคยลักขโมยแล้วก็คุณครูก็ใช้วิธีสารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นตำหนิตำโทษทุกอย่างนะคะสอนก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่วิธีในการหลักสอนหลักสูตรตัวไปไม่โกงเนี่ยเราไม่ได้สอนตรงๆเรามีการเล่าเรื่องพูดถึงบุคคลที่3แล้วเล่าเรื่องคนที่เป็นผู้นำที่ดีผู้นำที่ไม่ดีอยู่ๆเขารู้สึกเขาไม่อยากทำคุณครูก็ถามทำไมก็คุณครูบอกเราไม่ควรทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณครูเลยรีบใช้โอกาสนี้เนี่ยตอกย้ำเลยว่าความดีเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการชมเชยคุณครูก็ชมเชยหน้าเสาธงอยากจะทราบที่ยกมาเนี่ยต่างประเทศทั้งนั้นเลยมีคนไทยเรายกบ้างไหมครับที่ว่าเป็นคนดีนอกจากมีค่ะมีหมอกฤษณาเนี่ยมีค่ะมีค่ะคุณหมอกฤษณาเราก็มีคนไทยนอกจากพระบรมวงศานุวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในรายวิชาเราต้องเรียนอยู่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องแม่ฟ้าหลวงเราก็ถามบอกว่าเนี่ยเราก็ให้บอกว่าลองนึกซิเมื่อ100ปีที่เมื่อ50ปีที่แล้วอะสมัยที่ประเทศไทยไม่มีถนนเด็กสมัยนี้นึกไม่ออกแล้วต้องเข้าไปในดอยแห่งนี้ไปอย่างไรก็เล่าให้เด็กๆฟังและเนี่ยค่ะสมเด็จพระบรมราชชนนีเนี่ยท่านได้เข้าไปแล้วก็ทำบุญนิธิเพื่อที่จะรักษาคนเจ็บไข้ท่านพาหมอไปด้วยแล้วก็ทำให้พื้นที่แห่งนั้นเนี่ยกลายแต่เดิมที่เคยปลูกฟินกลายมาเป็นปลูกเพื่อนเมืองหนาวนี่ก็มีเรื่องที่เล่านี่ก็มีพระบรมวงศานุวงศ์นะคะยกตัวอย่างหรือคนที่ในอุดมคติที่เป็นคนรุ่นก่อนครูโกมลคิมทองหรือว่าครูจูหลิงซึ่งเป็นผู้ที่มีวิชาชีพครูเหมือนกันครูทั้งสองท่านทั้งที่มีโอกาสสอนทำงานในกรุงเทพก็ได้นะคะปลอดภัยกว่าแต่ท่านเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเพราะว่าท่านเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเด็กๆควรจะอ่านออกเขียนได้และมีความประพฤติที่ดีอยากสอนแต่ทำให้คนเป็นคนดีคนเหล่านี้น่าชื่นชมนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ทำหน้าที่หรือว่าคุณสืบนะคะเสถียรนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างว่าการที่ใช้ชีวิตตัวเองในการส่งข่าวให้โลกรู้เนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเด็กๆก็จะได้ซึมซาบว่าคนดีมีจริงๆอยู่ในโลกนี้ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ใน40ชั่วโมงต่อปีซึ่งอาจจะซึ่งจัดตั้งแต่อนุบาลมาจนถึงประถมปลายเลยค่ะใช่ค่ะแล้วแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปเราออกแบบกิจกรรมไว้40บวกๆนะคะเพื่อให้คุณครูได้เลือกว่าสามารถที่จะสอนได้อย่างวันนี้สมมติสอนเรื่องคุณครูโกมลคิมทองนะคะแล้วเด็กๆมีคนดีที่อยู่ในดวงใจไหมกลับไปหาแถวบ้านหรือกลับไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คนที่เป็นคนธรรมดาสามัญนี่แหละแล้วเห็นความดีแล้วคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเด็กๆก็จะได้รับการซึมซับ
ของพวกนี้ก็คือเป็นวิธีการเรียนการสอนที่เราแนะนำคุณครูอะค่ะเหมือนเป็นเมนูอาหา รแล้วคุณครูก็เอาไปปรับใช้เองค่ะนี่ครูเนี่ยในช่วงแรกจะมีการต่อต้านไหมครับว่ามันเหมือนกับเป็นภาระมากมายหรือในส่วนนี้มีบ้างไหมครับในเริ่มแรกนะคะในปีแรกเนี่ยเป็นเลยค่ะเพราะว่าเราก็เห็นใจคุณครูท่านนอกจากภารกิจงานสอนซึ่งเป็นภารกิจที่หนักแล้วเนี่ยท่านก็มีภารกิจอื่นๆเช่นเมื่อมีเลือกตั้งก็ต้องเป็นโรงเรียนและครูเช่นเมื่อมีรณรงค์เรื่องมีโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกอะไรต่างๆก็ต้องเป็นครูต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้ครูก็รู้สึกจะเครียดเรื่องนั้นแต่การที่เราอธิบายว่าเรามีตัวช่วยข้อที่1ข้อที่2คือในแง่ของความเป็นครูเนี่ยคือครูยังไงก็ต้องสอนอยู่แล้วสอนให้คนเป็นคนดีอ่ะการที่เราเตรียมให้อย่างเนี้ยมันช่วยคุณครูมากเลยนะเพราะว่าโดยเฉพาะครูรุ่นใหม่หลายท่านก็มาสาภาพกับเรานะคะอยากสอนเด็กเรื่องความซื่อสัตย์แต่นอกจากสอนเมื่อมีพฤติกรรมว่าเห็นเด็กโกหกแล้วพูดบอกว่าเธออย่าโกหกแล้วเนี่ยท่านบางทีท่านยังนึกไม่ออกว่าควรจะสอนอะไรอย่างไรครูก็จะได้แนวทางที่จะสอนเด็กไปได้ด้วยกระบวนการโครงการโตไปไม่โกงใช่ค่ะก็เป็นตัวช่วยคุณครูนั่นเองค่ะนี่เอาละขึ้นมาถึงมัธยมละมัธยมนี่จะเริ่มเข้าวัยรุ่นวัยวุ่นมัธยมวัยรุ่นวัยวุ่นเนี่ยจะเล่านิทานเด็กก็จะแบบไม่ฟังแล้วใช่ไหมคะต้องเปลี่ยนวิธีการใช่ต้องเปลี่ยนวิธีการแต่มัธยมเนี่ยเขาเป็นคนชอบคิดมัธยมเขาไม่เป็นคนที่ไม่ชอบว่าถ้าใครทำเรียนไม่เก่งในห้องก็จะอยู่หลังห้องไปเลยแต่วิชาโตไปไม่โกงเนี่ยเป็นวิชาที่มันไม่ใช่มีเก่งกับไม่เก่งเป็นวิชาที่ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นชั่วโมงที่ครูก็มีความสุขเด็กก็มีความสุขที่ได้แลกเปลี่ยนและได้คุยกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญคือการโยนโจทย์ให้รู้จักคิดนะคะคือการกระตุ้นปัญหาทางจริยธรรมแต่ปัญหาทางจริยธรรมที่ดีเนี่ยก็ไม่ใช่พูดในสิ่งที่เด็กเบื่อนะคะไม่ทิ้งขยะลงถนนอย่างนี้คือสอนตอนป.1แต่สอนมัธยม3เนี่ยเด็กยี้ใส่อะไรเนี่ยคือแอบสูบบุหรี่กันแล้วรุ่นนี้ใช่ไหมคะรู้อยู่ไม่ดีแต่อยากลองมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ยั่วให้เขาได้คิดคเพราะฉะนั้นมันต้องมีโจทย์ให้เขาคิดค่ะเพราะว่าถ้าเด็กในระดับนี้เนี่ยระดับของคุณธรรมจะเกิดขึ้นได้ถ้ากระตุ้นคือหลักทฤษฎีบอกว่าคุณธรรมก็เหมือนกล้ามเนื้อของร่างกายถ้าไม่คิดก็จะนึกไม่ออกและจะไม่รู้จักคิดเพราะฉะนั้นเมื่อคิดบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะคิดในเรื่องนี้มากขึ้นยกตัวอย่างปัญหาเชิงจริยธรรมที่เราตั้งให้เขาคิดท้าทายนี่นะคะยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนกัน2คนเดินไปที่โรงอาหารแล้วปรากฏว่าเห็นอีกคนนึงซึ่งแบบเท่มากเป็นหัวหน้าทีมฟุตบอลที่เราชื่นชมเขามาโดยตลอดแล้วเขาเคยช่วยเหลือเราด้วยปรากฏว่าคนเนี้ยแอบหยิบของเห็นเลยว่าหยิบเงินจากกระเป๋าของอีกคนนึงมองซ้ายมองขวาแล้วหยิบเราเห็นอยู่กับตาเลยแต่คนนั้นน่ะเรารู้จักเขานะเราสนิทกับเขาด้วยแล้วเราจะทำยังไงคือในอุดมคติที่ครูคาดหวังเนี่ยถ้าเกิดตอบ multiple choice ต้องแจ้งครูทันทีแต่ชีวิตจริงไม่มีใครแจ้งหรอกค่ะท่านใช่ไหมคะใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกคิดเนี่ยเด็กจะหาทางออกในชีวิตไม่ได้แล้วเราก็คุยกันว่าแล้วเหตุการณ์อย่างนี้คืออะไรเห็นจะชัดเลยว่าหยิบเงินเด็กคุยกันแต่เขาอาจจะหยิบเงินยืมเฉยๆมั้งเดี๋ยวรีบเอามาคืนคือมันมีความเห็นหลายแบบคือมันไม่ใช่ความเห็นของเด็กเพียงคนเดียวการกระตุ้นให้เกิดการเร้าคุณธรรมเนี่ยต้องคุยกันหลายคนเพราะว่าความคิดเห็นที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะมาอยู่เสมอบอกคนที่ขั้นแรกบอกว่าไม่เอาผิดไม่ได้ไอเอาไปเนี่ยถือว่าผิดเพราะมันผิดกติกาหลักพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยคือห้ามขโมยเงินแต่คิดเอ๊ะความจำเป็นอะไรเอ๊ะเขาอาจจะมีความจำเป็นหรือเปล่าเพราะเขาเป็นหัวหน้าทีมฟุตบอลนะเขาเป็นคนดีมาโดยตลอดเลยฉันสนิท กับเขาดีไม่น่าจะใช่หรอกนะมันต้องมีอะไรแล้วเธอจะทำยังไงเด็กคนหนึ่งถามบอกว่าก็ต้องไปถามดูดีกว่ามีความจำเป็นเลยหรือเปล่าอยากจะได้สตางค์เมื่อกี้เห็นมันไม่ถูกรู้สึกไม่สบายใจเช่นกันค่ะเหมือนเด็กเห็นคนเพื่อนสนิทกันแอบขโมยของในร้านสะดวกซื้อถ้าในอุดมคติต้องบอกคุณครูค่ะอันนี้คือแบบเราไม่คำนึงข้อเท็จจริงแต่ถ้าเด็กคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่นี่เพื่อนเราแล้วเราจะยังไงวิธีหาทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะก็คือการกระตุ้นค่ะกระตุ้นให้คิดอันยิ่งกระตุ้นให้คิดเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำให้เด็กได้คิดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะบางอย่างที่มันเป็นค่อนข้างเป็นนามธรรมแล้วเราเองนึกถึงคนอื่นอย่างเช่นจิตอาสาเนี่ยเรามีวิธีการยังไงที่จะแทรกความคิดให้เด็กต้องให้ลงมือทำค่ะให้ลงมือทำเพราะฉะนั้นในระดับมัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยเราจะให้เด็กๆเนี่ยได้ลองไปทำอะไรบางอย่างที่เขาอยากทำนะคะยกตัวอย่างเช่น เราให้เห็นพาดหัวข่าวเยอะๆนี่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอนแล้วก็เราก็เห็นเอ้ยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเราก็เอาข่าวที่เกี่ยวคอร์รัปชันนั้นเลยนะคะอย่างมีเรื่องของช้างที่ถูกฆ่า
นะคะเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็หรือมีเรื่องของการรถหนีภาษีรถหรูหนีภาษีต่างๆเหล่านี้เราก็บอกหลังจากทำความคิดแล้วไหนลองเล่นละครซิเด็กในวัยนี้ชอบเล่นละครชอบทำอะไรให้เพื่อนเขาก็จะเขินนิดหน่อยแต่ก็จะสนุกมีเพลงมีอะไรช่วยกันแต่งอะไรอย่างนี้นะคะพอเล่นออกมาแล้วลองคิดดูซิถ้าเราจะต้องทำข่าวล่ะเราอยากแจ้งเหตุคือไม่ใช่แจ้งเหตุอย่างเดียวเรื่องดีๆด้วยก็ได้เราเป็นนักหนังสือพิมพ์กันเถอะคุณครูก็ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงด้วยการให้หลักการว่าถ้าคุณจะทำหนังสือพิมพ์นะคุณต้องทำอย่างนี้นี่เรามีคู่มือให้เสร็จเลยนะคะเราหลังจากที่ทำให้เด็กรู้สึกแล้วก็ให้เด็กไปทำอะไรบางอย่างในกรณีนี้คือไปทำสื่อกลับมาแล้วให้คุณครูดูแล้วก็เอามาอาจจะเผยแพร่ในโรงเรียนด้วยก็ได้ถ้าเด็กรู้สึกมีกำลังมากพอนั่นก็คือกิจกรรมที่พอที่จะทำได้นะคะก็คือต้องให้ลงมือทำมีเยอะเลยอย่างเล่นเนี้ยนะครับผมคิดว่าเวลาเราอาจจะจำกัดอย่างเนี้ยการรู้ทันคอร์รัปชันด้วยตัวอักษร A ถึงชาติใช่ไหมครับไม่ใช่มา A A N แต่เด็กมัธยมจะมาสอนกันเรื่องของ A คือ accountability เนี้ยนะฮะหรือ auditลักษณะของ A B C D ก็ได้ครับก็จะให้เรียนรู้ไปลักษณะของที่อาจารย์ทำมาก็คืองูตกกระไดนะครับมีเรื่องของ integrity นะครับในช่อง27นั้นเนี่ยถ้าทำดีได้ขึ้นมาเลยก็เป็นวิธีการที่เกมที่สองกันก็จะเล่นแล้วก็สนุกด้วยนะคะแล้วคุณครูก็ทำหน้าที่อธิบายคำหรือคำไหนที่เด็กๆเข้าใจว่าอย่างไรจากการปูพื้นฐานไปแล้วเนี่ยก็เล่นเป็นโรลเพลย์ก็ได้ก็จะสนุกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะโอ้วันนี้ท่านผู้ชมคงได้เรียนรู้เยอะเลยว่ากระบวนการในการสร้างนั้นเนี่ยทางนิด้าได้ร่วมกับกทม.ทำชุดความคิดไว้ที่เป็นตำราในโรงเรียนกทม.ได้สอนแล้วแล้วมีคนเอาไปใช้ได้เยอะนี่น่าดีใจมากเพราะว่าทางโรงเรียนที่สังกัดสภาการศึกษาแคทอลิกค่ะตอนนี้ก็400กว่าโรงเรียนแล้วนะคะทั่วประเทศเลยได้นำไปใช้แล้วภายใต้ชื่อหลักสูตร Growing Good เพราะโรงเรียนชั้นนำอย่างโรงเรียนมาแต่เดอีนะคะหรือว่าโรงเรียนลาซาวอย่างเงี้ยเอาไปใช้แล้วค่ะเซนต์เบียลต่างๆใครที่อยู่โรงเรียนแคทอลิกก็ได้เรียนนะครับในวันนี้มาเวลาเราจำกัดจริงๆต้องขอบคุณท่านดร.กนกการอนุกันทรายนะครับที่ได้กรุณามาให้ข้อมูลกับพวกเราผมคิดว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเรื่องของการสร้างจิตสำนึกของความไม่โกงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสร้างได้ตั้งแต่อนุบาลหรือเด็กเล็กๆคุณพ่อคุณแม่และครูจะต้องช่วยกันนะครับและสามารถที่จะมีระบบการเรียนการสอนที่สร้างจิตสำนึกด้วยการมีส่วนร่วมของเด็กและทำให้เด็กนั้นมีภูมิต้านทานต่อการกระทำดีนะฮะเขาจะรักษาไม่ว่าว่าแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเขาก็สามารถทำได้ดีนะครับในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านเหมียวหรือดร.กนกการเนี่ยนะครับที่ท่านมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นประโยชน์มากแล้วผมคิดว่าทางรายการเราคงต้องชวนดร.กนกการมาเล่าให้ฟังในสิ่งดีๆนะครับเราจะได้เห็นว่าการสร้างคนนั้นเนี่ยต้องใช้ความเอาใจใส่นะครับในวันนี้ทางรายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณครับสามคุณธรรมนำไทยนำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ท่องเอาไว้ในใจทุกนาทีซื่อสัตย์สามัคคีมีวินัย